สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีที่นายทนายอานนท์นำพานะครับทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบและชี้แจงเรื่องของการใช้งบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณอานนท์เองนั้นถูกกลุ่มคณะบุคคลนะได้เข้าไปแจ้งความเอาผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับโดยกล่าวหาเขาโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณธนาอานนท์เองก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของเขานะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนนะครับกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ไม่พอใจนะแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับเขาเพราะว่านี่ข้อความในลักษณะนี้มองว่าเป็นเรื่องของเป็นข้อความที่เป็นเท็จนะครับธนาอานนท์จึงได้ใช้สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบในการต่อสู้ทางคดีนะครับอีกทั้งก็มีความห่วงใยในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศด้วยโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจะในภาวะที่วิกฤตโควิดเกิดขึ้นในการใช้งบประมาณก็ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละด้านนะครับธนาอานนท์จึงได้ทำหนังสือนี้ไปให้กับนายกรัฐมนตรีนะขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะของฝ่ายบริหารนั้นได้มีการชี้แจงงบประมาณดังกล่าวนะครับว่าใช้ไปแค่ไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณแผ่นดินที่มีการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหนังสือดังกล่าวมีข้อเรียกร้องสามประมาณ3ข้อนะครับก็ข้อแรกก็คือให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งไปยังสำนักพระราชวังเพื่อชี้แจงการใช้งบประมาณแผ่นดินตลอดจนเงินคงเหลือนะที่ใช้เกี่ยวกับสำนักพระราชวังเนี่ยนะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้ดำเนินการขอรับคืนเงินงบประมาณแผ่นดินอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากทุกหน่วยงานของรัฐนะครับในส่วนที่เกินความจำเป็นและคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดนะครับและ3ก็คือการดำเนินการส่งเอกสารนะฮะเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และพยานหลักฐานอื่นใดแก่พนักงานสอบสวนในคดีที่คุณอานนท์เองนั้นตกเป็นผู้ต้องหานะครับรวมทั้งขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพยานบุคคลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆนะครับและหลังจากที่ทนายอานนท์ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีแล้วเพียงไม่กี่วันนะครับก็มีกลุ่มบุคคลที่ไม่พอใจเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่จะเอาผิดกับเขาด้วยเหมือนกันโดยมองว่านี่เป็นการกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา6ว่าด้วยเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ในสถานะที่ยกย่องเทิดทูนไม่ควรที่จะล่วงละเมิดหรือไม่มีใครที่จะล่วงละเมิดได้อันนี้ก็เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับอานนท์ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นในสังคมก็คือนี่จะเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งหรืออาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายในสังคมหรือไม่ซึ่งเป็นการผิดตามมาตรา116ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับโดยจะพูดคุยเรื่องนี้กับทนายอานนท์นำพานะครับทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสวัสดีครับน้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่จอมครับขอบพระคุณที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถึงตอนนี้จดหมายที่ได้ยื่นต่อนายกเนี่ยมีคำตอบมีคำอธิบายอะไรมาบ้างหรือยังครับยังครับยังไม่มีคำตอบจากทางสำนักนายกเลยครับอืมครับแต่ว่ายื่นไปวันที่19นะแล้วก็มีตอนที่ไปยื่นเนี่ยหมายถึงว่าไปยื่นผ่านทางสำนักนายกแล้วก็ผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเลยหรือว่าผ่านใครยังไงครับใช่ครับผ่านทางสำนักนายกครับที่รับเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลโดยตรงครับเป้าหมายที่ไปยื่นแล้วก็ให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องนี้จริงๆมาจากจะเรียกว่ามาจาก2เหตุผลถ้าดูจากหนังสือนะก็คือเรื่องที่ยืนยันว่าภาษีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสำนักพระมหากษัตริย์หรือพระราชวังเองเนี่ยใช้เงินภาษีของประชาชนจริงๆอันนี้ต้องการยืนยันประเด็นนี้และอันที่2ก็คือ เรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เองมีแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้ามันเกินไปก็อาจจะดึงมาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิดอันนี้เป็น2ประเด็นหลักที่ยื่นเรื่องนี้ใช่ครับคือ
มันมีที่มาจากที่ผมเนี่ยโดนทางกลุ่มบุคคลที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยครับสำหรับการล่าแม่มดเนี่ยเขาประกาศว่าเขาไปแจ้งความไว้นะครับโดยหาว่าผมเนี่ยนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเขาเชื่อว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเราก็ถกเถียงกันในเฟซบุ๊กไปพอสมควรแล้วก็เขาก็ไปแจ้งความนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าให้จริงๆเนี่ยงบเกี่ยวกับสถาบันการศึกษามันมีและมีเยอะด้วยนะครับรวมทั้งตอนนี้มันมีทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการเรียกงบนะครับจากกระทรวงหน่วยงานต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาสู่งบกลางนะครับงบในการแก้ปัญหาโควิดนะครับซึ่งก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการเรียกงบมาจากส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นะครับอย่างงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์นี่จะเรียกว่าอยู่ในเกือบทุกกระทรวงไหมครับอยู่ในกี่กระทรวงและส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมด้านอยู่ในหลายๆกระทรวงเกือบทุกกระทรวงนะครับคือมันจะมีงบหลักนะครับก็คืองบที่เป็นกระจายไปในละกระทรวงแล้วก็มีงบที่จ่ายให้กับสถาบันกษัตริย์โดยตรงที่เราเรียกว่างบส่วนราชการในพระองค์นะครับก็ของปี5ของปี63เนี่ยก็ 7,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีงบกลางนะครับงบการที่เกี่ยวกับการเสด็จพระชำเนินหรือว่าค่ารถนะครับค่าต่างระบบพอนะครับก็หลายพันล้านนะฮะโดยเฉพาะส่วนของงบที่เกี่ยวกับส่วนราชการในพระองค์เนี่ยปรากฏว่าในรายละเอียดที่มีการชี้แจงเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดเลยนะครับดังนั้นมันจึงมีข้อสงสัยว่าไอ้การใช้งบส่วนนี้มันสมเหตุสมผลมากเพียงใดนะครับแล้วก็ถ้ามันยังคงเหลือเนี่ยหรือว่าไม่น่าจะได้ใช้เนี่ยก็ควรที่จะส่งกลับฟังเพื่อที่จะเอามาใช้บริหารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับหมายถึงใน 6,000 ล้านเนี่ยนะฮะที่ยังหมายถึงว่ายังไม่ค่อยชี้แจงไม่ได้มีการชี้แจงละเอียดเฉพาะส่วนราชการในพระองค์ในปี63เนี่ยมัน 7,685 ล้านใช่ครับอ๋อ 7,000 ล้านครับทีนี้อันนี้ครับอันนี้เองงบมันจ่ายโดยตรงใช่ไหมครับแต่ว่างบอื่นๆเนี่ยเช่นงบที่จ่ายไปตามกระทรวงต่างๆซึ่งเป็นงบที่เขาเรียกว่างบถวายพระเกียรติก็ดีหรือว่างบอย่างกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะมีงบในการออกแบบซ่อมบำรุงเขตพระราชฐานคือที่เห็นเราเขียนการซ่อมบำรุงเขตพระราชฐานเนี่ยก็คืองบของแผ่นดินนะ 2,000 กว่าล้านเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าใช้ไปบ้างน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คืองบกลางเหรอฮะเป็นงบกระทรวงมหาดไทยครับออกมหาดไทยมหาดไทยมหาดไทยเนี่ยมี 2,000 กว่าล้านครับเฉพาะเรื่องไอ้ซ่อมมีพระราชฐานเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวนะมีงบกลางแล้วก็มีเมื่อกี้งบที่กับสำนักพระราชวังงบกลางเนี่ย 6,500 ล้านนะครับงบส่วนราชการในพระองค์เนี่ย 7,600 ล้านครับทีนี้มันก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะกระจายไปสู่กระทรวงต่างๆกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมนะครับหรือแม้แต่งบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการไปจัดแสดงแฟชั่นนะครับแบรนด์ศิลปินบรีเนี่ยก็3ล้านอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงออกมาว่ามีการใช้ไปหรือยังหรือว่าใช้ไปแล้วมันเหลือมากน้อยแค่ไหนครับครับครับในมีทุกกระทรวงไหมครับงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่มันกระจายไปหลายกระทรวงไปหลายกระทรวงครับเอ๊ะมันทำไมมันกระจัดกระจายขนาดนั้นหมายถึงว่าเนื่องจากว่าเป็นการเทิดพระเกียรติที่กระทรวงแต่ละกระทรวงพยายามทำใช่ไหมใช่ใช่ครับ uh-huh. ใช่ครับแล้วถ้ารวมยอดจริงๆในแต่ละกระทรวงด้วยทั้งงบกลางด้วยงบส่วนราชการในพระองค์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นหมื่นล้านมั้งหรือยังไงก็สองหมื่นกว่าล้านอ๋อสองหมื่นกว่าล้านโอ้แล้วที่โอเคโอ้แต่ละก้อนเนี่ยมันก็นั่นเหมือนกันนะทีนี้ในแต่ละกระทรวงที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคือมันไม่มีตัวเลขใช่ไหมว่ารวมๆแล้วเนี่ยเงินงบเพื่อประเกียรติในพรบงบเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการใช้จ่ายเนี่ยก็ยังไม่มีออกมานะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่างบปี63มันยังไม่หมดปีงบประมาณก็ได้นะครับแต่ว่าที่น่าเห็นที่น่าสังเกตก็คือว่ากระทรวงอื่นๆเนี่ยที่เขามีการรับงบประมาณไปหรือว่าใช้จ่ายงบประมาณไปเนี่ยมันมีการทอนกลับมาสู่ส่วนกลางเพื่อเอามาใช้ในเรื่องโควิดนะครับอย่างกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยที่เราด่ากันนักหนาเนี่ยเขาก็ยังมีการส่งคืนใช่ครับใช่มีการชะลอการซื้ออาวุธบางอย่างเนี่ยนะครับที่ว่าเห็นปัญหาเฉพาะหน้าอย่างร่วมกันอยู่นะครับอย่างงบในหลายกระทรวงก็ส่งกลับมาแต่ว่าส่วนเกี่ยวกับสถาบันการศึกษายังไม่ปรากฏนะครับว่ามีการส่งกลับมาครับอันนี้แต่ในส่วนของแต่ละกระทรวงเองที่กระจายกันอยู่ไม่ได้มียอดรวมที่เป็นก้อนใหญ่ว่าโอเคแต่ละกระทรวงที่ใช้ก้อนนี้อยู่ประมาณยอดรวมเท่าไหร่อันนี้มีตัวเลขไหมมีครับก็เป็นหมื่นไอ้พรบ.ประมาณเนี่ยมัน
มันค่อนข้างจะเขียนไว้ชัดเจนว่าแต่ละกระทรวงได้งบไปเท่าไหร่แต่ว่าในรายละเอียดการใช้เนี่ยมันยังไม่มีการชี้แจงออกมานะครับอย่างที่เว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยไปค้นมาเนี่ยมันก็เขาทำไว้เป็นแผนผังชัดเจนนะครับว่ามีงบจ่ายไปกระทรวงไหนเท่าไหร่บ้างงบตรงงบโดยอ้อมงบเดี่ยวเนื่องอย่างเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงคือตอบโจทย์ชัดเจนว่าสถาบันกษัตริย์ใช้เงินภาษีของประชาชนแน่ๆโดยที่ไม่มีคำถามเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คือถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีข้อโต้แย้งว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าทางอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะบอกว่าไม่ได้ใช้มันเป็นการใช้เงินส่วนทรัพย์สินของรัฐกษัตริย์ซึ่งมันไม่จริงครับเนี่ยมันก็มีในพรบว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่าเนี่ยมีการจ่ายไปที่ไหนครับแต่ว่าคนไทยจำนวนมากก็มีความคิดอย่างนั้นเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยเมื่อรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วเนี่ยก็เลยใช้งบประมาณของพระองค์เองเป็นหลักประชาชนคิดอย่างนั้นไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลังจากที่มีการออกกฎหมายในการโอนย้ายหน่วยทหารบางหน่วยเนี่ยไปสังกัดกับสถาบันกษัตริย์โดยตรงนะครับอย่างราชบัณฑิตเนี่ยงบที่เป็นส่วนราชการในพระองค์ก็คือโอนไปทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องงบประมาณก็คือโอนไปทั้งหมดอันนี้ก็เป็นงบอีกก้อนใหญ่ใช่ไหมถามว่าการใช้จ่ายงบส่วนนี้เนี่ยมันไม่มีใครเลยในสภาที่จะกล้าแตะได้เลยใช่ไหมการอภิปรายในสภามันมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าคืออันนี้คือจะโทษฝ่ายค้านก็ไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดโดยท่านประธานเองก็พยายามที่จะกำชับให้ผู้จัดการสถาบันกษัตริย์นะครับหรือแม้แต่ว่าไอ้การอภิปรายงบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าตัดทอนงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะครับครับแต่ว่าโหตัวเลขมันเป็นเกือบ 20,000 ล้านด้วยซ้ํานะ 20,000 ล้านเนี่ย 20,000 กว่าล้านเออ 20,000 กว่าล้านเนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มหาศาลมากและในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมันย่ําแย่แบบเนี้ยมันควรจะเป็นสํานึกความรับผิดชอบของส.ส.ในสภาใช่มั้ยว่าจะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายค้านล่ะแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจว่าบริบทของการเมืองในสภาไทยมันพูดถึงเรื่องนี้ยากแต่มันควรจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะสอบถามที่ไปที่มาของเงินก้อนนี้แล้วก็คือก้อนใหญ่มหามากแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าถ้าเหลือใช้เหลืออะไรบ้างก็กลับคืนมาเพื่อแก้ปัญหากับประเทศบ้างได้เห็นถึงความใช่ไหมฮะแต่ว่าแหมข้อจำกัดของสภาก็คือไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าจะมีประเด็นคือกลัวใช่ไหมเป็นความกลัวที่อยู่ในสภาในประเด็นนี้ผมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันไม่ควรจะเป็นนะฮะคือหลังจากที่เรามีรัฐสภามาตั้งแต่2475มีสภาผู้แทนขึ้นมาเนี่ยคือช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงปี2475เนี่ยสภาผู้แทนจริงๆมีการที่ไปเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเยอะมากนะครับถ้าเราไปค้นรายงานของสภาเนี่ยที่เขาบันทึกไว้เนี่ยมีบางครั้งคือกล่าวตรงๆว่าเนี่ยใช้เงินเปลืองใช้เงินนะฮะทีนี้ถ้าจากปัจจุบันเนี่ยหลังจากนับกลับไปเป็น10-20 ปีเนี่ยคือท่านจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยครับมันไม่ได้มีกฎเอ๊ะจริงๆแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันห้ามไว้ใช่ไหมว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ต้องแต่ต้องไม่ได้เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ครับคือโดยในยะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนไว้ว่าเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะจะไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปฟ้องร้องนะครับกษัตริย์ทั้งแพ่งทั้งอาญาเนี่ยไม่ได้เขาเขียนไว้ทำนองอย่างนั้นครับซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยปี2475เนี่ยวันที่27เนี่ยคือวันเนี้ยธรรมนูญพรบธรรมนูญทั่วคราวเนี่ยถ้ากษัตริย์ทำผิดนะครับเขาไม่ให้ขึ้นศาลก็จริงแต่ว่ามันถูกตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เขียนมาชัดเจนนะครับว่าเนี่ยการกระทำความผิดของกษัตริย์ในทางอาญาเนี่ยห้ามไม่ให้ฟ้องร้องสู่ศาลให้เป็นหน้าที่ในการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลักการนี้มันหายไปนะครับการที่ว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ด้วยตัวเองโดยไม่มีการตรวจสอบใดๆกับแม้จะสภาผู้แทนราษฎรเองจะเป็นตัวสอบเนี่ยก็ไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้ธรรมนูญแล้วก็มีสภานะครับเราพูดถึงเรื่องของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีเงินมากมายนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะสำรวจคราวใดในแต่ละครั้งที่สำนักข่าวต่างประเทศสำรวจเนี่ยก็รวยที่สุดในโลกเราพอจะรู้ไหมครับว่าเงินจำนวนมหาศาลของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นของส่วนพระองค์เนี่ยมันไม่ถูกใช้จ่ายเลยหรือว่ามันอย่างคือมันหนึ่งมันอยู่ที่ไหนยังไงไม่ถูกใช้จ่ายเลยหรือใช้จ่ายไปแล้วไปใช้จ่ายส่วนไหนอะไรเงี้ยในเมื่อมันมหาศาลขนาดนั้นอะเดิมทีทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์มันถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกับทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีการออกกฎหมายใหม่ในช่วงเนี่ยรัฐประหารนะครับ
ก็มีการออกพรบให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยที่เป็นสาธารณะเนี่ยกลับไปเป็นของส่วนพระองค์นะครับหลายอย่างเนี่ยคือเปลี่ยนจากที่เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าของเนี่ยเป็นการใส่ชื่อในหลวงไปเต็มอ๋อซึ่งก็คือหลายอย่างที่มันเป็นของสาธารณะตอนนี้ถูกย้อนกลับไปเป็นของส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ไปเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นในยุคก่อนสมัยรัชกาลที่9นี้ในส่วนพระองค์นี่ก็จะเป็นชื่อของรัชกาลที่9แล้วในส่วนสาธารณะนี่ก็เป็นของอะไรของรัฐบาลถูกไหมใช่ครับเพื่อจะเป็นส่วนการแต่ไม่ใช่แล้วแต่ตอนนี้คือเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อของรัชกาลที่10ใช่อ๋อครับทีนี้ถ้างั้นในส่วนของพระองค์เนี่ยมันคืออะไรบ้างอะทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยก็เช่นนินดาพวกคือที่เป็นของส่วนตัวนะฮะอย่างหุ้นอย่างนี้ครับอย่างหุ้นธุรกิจที่ทำทรัพย์สินเงินทองเครื่องเพชรเครื่องทองอะไรเงี้ยแหละฮะครับแต่ที่เป็นสาธารณะของดินเช่นพระราชวังดินที่เป็นพระราชวังที่สนามหลวงอะไรแบบนี้ฮะอ๋ออันนี้เป็นของสาธารณะซึ่งแล้วอันนี้ก็คือเป็นของถ้าจะว่าไปแล้วเป็นของสาธารณะมันก็คือของแผ่นดินถ้าจะพูดอีกทีก็คือเป็นของประชาชนด้วยมั้ยถ้าจะพูดอย่างนั้นมันจะใช่นะส่วนอย่างก็ถูกครับโอเคทีนี้ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนมือไปแล้วครับครับทีนี้ใน2ส่วนเนี้ยโอเคตอนนี้มันเป็นอันเดียวละทีนี้พอเป็นอันเดียวปั๊บเนี่ยในแง่ของโอเคในส่วนของทรัพย์สินในพระองค์ที่เป็นของพระองค์อันนี้ภาษีนี่คือต้องจ่ายไหมอันนี้ประเด็นภาษีอีกเรื่องนึงต้องจ่ายไหมมันมีการออกกฎหมายเนี่ยสารประหารเนี่ยทำให้ไม่ต้องจ่ายภาษีแล้วอ๋อแสดงว่าโอเคครับเฉพาะที่เป็นส่วนพระองค์ของพระองค์เจ้าฟ้าระดับอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ไม่ให้มีการเสียภาษีเดี๋ยวนะเจ้าฟ้าระดับไหนขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่ลงมาใช่ครับจนกระทั่งรวมถึงตัวพระมหากษัตริย์เองด้วยอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียภาษีใช่ครับอ๋อแต่เป็นระดับเจ้าฟ้าซึ่งก็อาจจะมีหลายระดับเนาะถึงกว่าจะถึงกษัตริย์เป็นบางส่วนที่ไม่เสียนะครับแต่ว่าบางส่วนทางสำนักพระราชวังเองก็ยืนยันว่ามันมีการเสียภาษีครับโอเคทีนี้แล้วส่วนสาธารณะล่ะฮะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่รวมเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนที่เสียภาษีหรือตอนโอเคเมื่อก่อนเสียภาษีไหมก็เสียไม่เสียครับคือหลักมันไม่ต้องเสียภาษีแล้วเพราะมันเป็นของสาธารณะมันเป็นของทรัพย์สินแผ่นดินรัฐอยู่แล้วรัฐมันไม่ต้องเป็นต้องเสียภาษีให้รัฐอีกครับอ๋อถ้างั้นถ้าเกิดจะเสียก็คือในส่วนของพระทีนี้พอมารวมกันแล้วทั้งสองอันนี้ไม่เสียเลยหรือเปล่าทางสำนักพระราชวังพยายามชี้แจงว่าถ้ามันเป็นเงินได้ที่มันเป็นของส่วนตัวจะเสียอ๋อครับโอเคทีนี้เงินได้ส่วนตัวก็คือเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้แหละฮะแต่ว่าถ้าเป็นเงินที่รัฐเนี่ยให้กับเจ้าฟ้าที่มีระดับเจ้าฟ้าขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียคือถ้าเป็นเงินที่จ่ายไปไม่ต้องเสียโอเคทั้งนั้นส่วนใหญ่จะว่าไปแล้วเอ๊ะผมก็ยังงงส่วนใหญ่ไอ้เงิน 2-3 หมื่นล้านแสนล้านเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมไม่ต้องอยู่แล้วเพราะคือของรัฐแต่ของรัฐที่จ่ายไปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจ่ายซ้ำซ้อนแต่ความร่ำรวย 30,000 ล้าน 30,000 ล้านล้านเหรอไม่รู้อะไรเดี๋ยวนะ30,000 ล้านนี่มันเท่าไหร่วะสามล้านล้านใช่ไหมความรวยบ้างข้าง3ล้านล้านบาทเนี่ย3ใช่ไหมไม่ใช่3ผมไม่ได้แต่คือโอเคยอดเงินหรือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่ถูกสำรวจในทั่วโลกว่ากษัตริย์ไทยรวยที่สุดเนี่ยส่วนนี้อันนี้มันอาจจะรวมทั้งหมดที่พูดถึงใช่ไหมทั้งในแง่ของทรัพย์สินสาธารณะทั้งในแง่ของทรัพย์สินส่วนพระองค์รวมแล้วอ๋อใช่ครับคือเดิมทีมันมีข้อถกเถียงว่าไอ้งบประมาณเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเงินของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนคือทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับกับทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะทีนี้ฝ่ายนิยมเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยมันมีแค่ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับเราจะไปเอาทรัพย์สินของสาธารณสมบัติของแผ่นดินมารวมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงจะถือว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันกษัตริย์ที่รวยสุดในโลกนี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่าไอ้เงินที่เรียกว่าเป็นเงินทรัพย์สินสาธารณะเนี่ยก็ถูกตีเข้าไปเป็นเงินของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วที่มันชัดเจนก็คือว่ามีการออกกฎหมายให้ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ไปก็คือมันก็เลยยิ่งชัดเจนขึ้นว่าไอ้ทรัพย์สินสองส่วนอย่างนี้คือเอามากองรวมกันเนี่ยก็คือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวครับทีนี้พอเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเรื่องของการจ่ายภาษีก็บางส่วนก็จ่ายบางทีก็ไม่จ่ายอย่างที่ว่ามาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกฎหมายครับแต่ว่าในเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้มีการตรวจสอบเลยใช่ไหมทั้งเป็นเงินที่ควรต้องตรวจสอบและเป็นเงินจำนวนที่มหาศาลมากๆอ่ะมันตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรระบบมันไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบตรวจสอบใช่เลยนะครับเพราะว่าอย่างสภาเนี่ยแทบจะไม่แตะเรื่องงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เลยนะครับคือมีการผมคิดว่าการแตะงบเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ครั้งล่าสุดเนี่ยที่
ที่เกิดขึ้นนั่นจะเป็นกรณีที่พรรคอนาคตใหม่โหวตคว่ำพรบโอนใช่โอนกองทัพฮะเพราะว่าเวลาโอนกองทัพมันโอนไปทั้งทรัพย์สินด้วยฮะใช่ครับแล้วก็มีการอภิปรายว่าทรัพย์สินส่วนนี้มันเป็นของรัฐใช่ไหมครับการโอนไปอย่างเงี้ยมันขัดกับกฎหมายทีเนี้ยไอการแตกครั้งนั้นผมคิดว่าเป็นการแตกที่มีนัยยะสำคัญแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนั้นก็ไม่มีเลยครับอืมเป็นอะไรที่แบบนะในภาวะที่ประชาชนกำลังยากลำบากกับเรื่องนี่กำลังพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะหายนะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ในขณะที่ประชาชนกำลังวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็สาหัสสาการอยู่แล้วแต่พอมาดูเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปในเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนี่มันเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดสำหรับคนไทยที่กำลังทุกข์ยากในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจในทุกวันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอันหนึ่งที่คนสงสัยก็เหมือนกันก็คือว่างบประมาณการเดินทางไปอยู่ในต่างประเทศพำนักอยู่ในต่างประเทศการต้องใช้เครื่องบินอันนี้ส่วนไหนก็นี่ยังคงทั้งหมดนี้กระบวนการทั้งหมดนะฮะทั้งไปอยู่ไปพักไปกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนพระองค์ที่นั่นเนี่ยอันนั้นก็คืองบประมาณส่วนไหนก็เราไม่สามารถกล่าวได้โดยตรงว่าเป็นเงินของทรัพย์สินส่วนของแผ่นดินนะเพราะว่ามันไม่มีการเปิดออกมานะครับแต่ถามว่าไอ้งบที่จัดไว้สำหรับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยครับแล้วก็ต้อนรับประมุขของประเทศเนี่ยมันมีการระบุตัวเลขไว้หรืองบอย่างอื่นเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับการถวายตอบสนองเกี่ยวกับพระเกียรติเนี่ยคือพอไปเขียนกว้างๆปุ๊บเราไม่รู้ว่าเอาไปใช้ในส่วนไหนบ้างนะครับคือถ้าจะมีการกล่าวหาว่าสถาบันการศึกษาใช้เงินอยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้เงินของรัฐเนี่ยมันก็ยังพูดไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบมันไม่มีการเปิดให้มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบใช่แต่ว่าในขณะที่มันมีการจ่ายเงินภาษีเนี่ยเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยให้กับสถาบันกษัตริย์จริง uh-huh. แต่ว่าไอ้การตรวจสอบคนนี้มันไม่มีเลย uh-huh. ครับมีหลายคนบอกว่าในเมื่อเป็นการเสด็จไปเป็นส่วนพระองค์เพราะงั้นท่านก็คงใช้ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการใช้จ่ายตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อที่จริงเราก็หวังใจว่าควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะ uh-huh. แต่ว่าพอมันไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันก็ไม่คือเราเห็นเงินออกแต่ว่าเราไม่มีการตรวจสอบ uh-huh.แต่ข้าราชการที่ไป100-200คนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปในการรับเสด็จหรือการพักอยู่ที่นั่นเพื่อรับใช้เนี่ยก็เป็นข้าราชการของรัฐใช่ไหมคนเหล่านี้ถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้เงินแผ่นดินแน่นอนครับได้รับเงินแผ่นดินแน่นอนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการไม่ใช่เหรอแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับว่าค่าใช้จ่ายที่ให้กับข้าราชการส่วนนั้นเนี่ยมันมาจากส่วนไหนเราใช้ไปเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบมันเหมือนกับการตั้งงบลับงบกลางงบเบลอไว้ใช่คือเหมือนรัฐบาลก็อะไรนะเซ็นเช็คเปล่าไปให้แล้วก็ใช้ยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นตัวเลขกลมๆที่จ่ายไปเป็นจ่ายไปตามกระทรวงก็จ่ายไปตามส่วนราชการในพระองค์ซึ่งมันไม่มีรายละเอียดในการตรวจสอบนะครับที่ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ประเด็นผมอยู่ที่ว่าคือเราไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในแง่ของการใช้งบประมาณได้อย่างเต็มปากใช่ครับในแง่ที่ว่าใช้เปลืองหรือไม่เปลืองเพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบใช่ครับถ้ามันมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าชมหรือว่าด่าไอ้ท่านใช้เงินประหยัดนะหรือใช้เงินเกินนั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อมันไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันก็ถ้ากับว่าจะพูดก็ไม่เต็มปากหรือว่าจะติจะชมก็ไม่ได้เต็มปากนะครับซึ่งไอ้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันควรที่จะมีในรัฐที่มันมีประชาธิปไตยแล้วก็มีกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ของไทยยังขั้นตอนนี้มันยังไม่มีเลยครับกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทำได้คือที่เดียวก็คือในสภาเท่านั้นใช่ไหมหน่วยงานองค์กรอื่นก็ทำไม่ได้จริงๆมันมีผู้ตรวจการแผ่นดินมีสอบมีเยอะที่จะตรวจแต่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้มันขาดการตรวจสอบไปนะครับคือเราเนี่ยพยายามที่จะตรวจสอบกองทัพนะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับกองทัพมันก็เขาก็พยายามที่จะเปิดเผยแล้วที่เขาเปิดเผยได้ครับคือมันก็ตรวจสอบได้ระดับนึงส่วนที่เป็นงบรับงบอะไรพวกนี้มันก็แตกไม่ได้อยู่แล้วแต่พอมาถึงการใช้งบของสถาบันกษัตริย์แล้วก็งบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์มันตรวจสอบแทบจะไม่ได้เลยนะครับเราไปตรวจสอบได้คืองบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์เช่นงบถวายพระเกียรติที่แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยเอาไปทําซุ้มทําจัดงานถวายพระเกียรติบ้างนะครับที่เราเห็นนี่นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วเรารู้ว่ามันเปลืองหรือว่ามันใช้มากหรือว่าไปเท่าไหร่อันนี้เรารู้แต่ว่าถ้าเป็นเงินที่ใช้โดยตรงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราแทบจะไม่มีการตรวจสอบเลยเพราะแต่ละกระทรวงเวลาเขาจะต้องชี้แจงต่อสภาเขาก็จะบอกได้ว่าเขาทำอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมแต่ว่าในเวลาไปอะไรนะไปพิจารณางบประมาณเนี่ยสำนักทรัพย์สินส่วนพระสำนักพระราชวังเองหรือตัวแทนของสถาบันกษัตริย์ที่ต้องไปชี้แจงมีไหมฮะไม่มีครับแล้วใครเป็นคนถืองบตัวนี้ไปเพื่อจะบอกว่าเป
ก็คนที่ชี้แจงคนเดียวในสภาคือท่านนายกนะครับนายกท่านจะอ่านในกระทรวงงบประมาณนะฮะว่าใช้ไปส่วนไหนส่วนไหนกระทรวงไหนบ้างกระทรวงไหนบ้างแต่ว่าในรายละเอียดการใช้จ่ายแทบไม่มีเลยครับใช่ก็คือยอดตัวเลขกลมๆว่าใช้ไปปีนี้เท่านี้แล้วไม่มีใครถามต่อว่าเอ้ยเท่านี้มันเกินไปไหมมันน้อยไปไหมมันมากไปไหมไม่มีใครกล้าแตะใช่ครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่คือนั่นแหละจริงๆแล้วเราก็รู้กันอยู่แต่ไม่มีใครเรสประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อถกเถียงครับครับอย่างประเด็นหลักของผมที่ไปยื่นหนังสือนะครับก็คือเรื่องการขอให้มีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงบเกือบ30,000 ล้านเนี่ยอาจจะจำเป็นก็ได้นะครับคือเราก็จะบอกว่ามันจำเป็นแต่ว่าถ้ามีการตรวจสอบมีการชี้แจงเราจะรู้ว่าส่วนไหนมันจำเป็นหรือส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นพอมันไม่มีการตรวจสอบไม่มีการชี้แจงเนี่ยมันก็ทำให้สังคมหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับหลายคนก็ถึงขนาดใส่ร้ายไปเลยก็ได้ว่าเนี่ยสถาบันการศึกษาสิ้นเปลืองแต่พอมันไม่มีการตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันก็พูดไม่ได้เต็มที่ว่าสิ้นเปลืองหรือเปล่าใช่ครับครับอย่างตอนนี้คนเองประชาชนก็สงสัยที่แรกๆสงสัยมากๆก็คือเรื่องของการใช้จ่ายส่วนพระองค์ในการไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วการเดินทางไปมาอะไรพวกนี้ทีนี้ในประเทศไทยเขามองว่าภารกิจของการไปอยู่ต่างประเทศคือภารกิจในราชการหรือเป็นภารกิจส่วนพระองค์ฮะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องถกเถียงกันในโซเชียลมานานนะครับว่าจริงสถาบันการศึกษาควรจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าควรที่จะอยู่นอกประเทศได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันมีข้อถกเถียงกันมาตั้งแต่การร่างการผ่านรัฐธรรมนูญปี60นะครับคือปี60ตอนนี้รัฐธรรมนูญมาตรา1เขียนว่าถ้ากษัตริย์เนี่ยออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับกษัตริย์จะต้องตั้งนะครับตั้งขึ้นโดยราชการเฉพาะองค์ใช่ไหมครับใช่ทีนี้พอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าเนี่ยในหลวงเนี่ยก็มีรับสั่งให้ทางนายกไปแก้นะครับว่าต่อให้ท่านไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องตั้งผู้ดำเนินราชการในพระองค์นะครับนั่นก็คือเป็นการเป็นที่มาของการไปอยู่ต่างประเทศได้ในระยะเวลาที่ไม่ได้มีกำหนดครับคือมันมีที่มาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญแล้วใช่ทีนี้พอมันเป็นประเด็นว่าในหลวงท่านเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตกเถียงกันนะครับเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่ประเทศไทยเนี่ยยังดำรงสถาบันกษัตริย์ไว้เนี่ยคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาลิเกหน่อยคือท่านเป็นแบบร่มโพล่มไทรของคนในประเทศนะคืออยู่เป็นขวัญกำลังใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าบ้านเมืองมันมีภาวะวิกฤตภาวะสงครามภาวะโรคระบาดที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ครับเราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีสถาบันกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยากเห็นท่านมาเปิดโรงครัวประเทศทานอยากเห็นการถวายเงินหรือว่าอยากเห็นการประกาศว่าขอให้ท่านเนี่ยลดการจ่ายเงินให้กับสถาบันกษัตริย์เพื่อเอาไปซื้อบำรุงคนที่ยากไร้หมายถึงยอมที่ออกมาประกาศเองของคนทั้งประเทศนะครับครับแต่ว่าหมายถึงว่ายอมที่จะสละเงินเองในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนั้นมันให้ไปเลยนี่นะงบประมาณแผ่นดินที่ให้ฉันมาเมื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันไม่ขอเอาเพราะให้ไปช่วยเราเห็นตัวอย่างของประเทศหลายประเทศที่เขาทำนะครับครับทีนี้คนไทยหลายคนก็คาดหวังส่วนนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะครับครับอย่างการที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพอมีกฎหมายไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนอะไรทั้งนี้นะขึ้นมาหรือมันมีออกกฎหมายคือเขาก็ออกของเขามาเองอะนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าการจะอยู่ในต่างประเทศแต่ยังทรงงานได้อยู่อันนี้เป็นคำอธิบายที่พอจะฟังได้ไหมเพราะว่าการสื่อสารทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันก็พูดประเด็นนี้กันอยู่ว่าสามารถที่จะติดต่อโทรศัพท์ได้สั่งการได้มีบัญชาอะไรก็สามารถที่จะส่งตรงได้ไม่เห็นต้องอยู่ในประเทศไทยเลยคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยสถานะเนี่ยไม่ใช่ประธานบริษัทนะครับแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรเป็นสถาบันที่ถูกกำหนดขึ้นและให้มีเนี่ยเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาตินะครับมันจะต่างกับการเป็นประธานบริษัทที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราต้องการจะเห็นท่านเนี่ยอยู่ในประเทศแล้วก็ประกอบพระราชกิจกรรมเป็นที่ศูนย์รวมใจนะครับเป็นตามจารีตประเพณีที่กษัตริย์พึงกระทำในระบบประชาธิปไตยครับคือไม่ว่าคุณจะตั้งข้อสังเกตหรือว่าคุณชอบไม่ชอบสถาบันกษัตริย์เนี่ยแต่เรามีเขาเรียกอะไรเรามีประเพณีมีจารีตกับอดีตกษัตริย์เนี่ยก็คืออยู่ในประเทศนะครับจะเห็นท่านในหลวงรัชกาลที่9เสด็จกลับมาที่ติดน้อยมากท่านก็อยู่ในประเทศอันนี้คนจะรักแต่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับแต่ว่าไอ้จารีตส่วนนี้มันยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยกลับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเสียมากกว่าเสด็จกลับมาในประเทศไทยเนี่ยน้อยครั้งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ตั้งคำถามได้เพราะเราไม่รู้ไงว่าจะมาประกาศใช้เงินแต่เพราะว่าเดี๋ยวใช้เงินจากงบส่วนตัวครับครับค
ครับซึ่งอย่างที่ว่าก็คือไม่มีการตั้งคำถามประเด็นนี้ว่าการไปอยู่ในต่างประเทศในแต่ละวันแต่ละเดือนใช้งบประมาณของใครผมคิดว่าคือไทยตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามีคนที่ตั้งคำถามกับสถาบันการศึกษาเนี่ยเยอะมากนะครับแม้แต่คนที่เป็นรอนัลด์ลีดเองเนี่ยหรือว่าฝ่ายนิยมเจ้าโดยตรงเขาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการคำนักหรือเกี่ยวกับการเสียดแลกเงินระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าหลายคนเขาก็มีการพูดกันผมคิดว่าทุกคนตั้งคำถามใช่ครับทุกคนเลยนิยมเจ้าแม้แต่ที่เรียกว่าคนเสื้อเหลืองหรือไทยก็ตามเนี่ยใช่ครับสิ่งเหล่านี้มันผิดปกติในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นกษัตริย์ประมุขนะครับคือถ้าเรายังยึดมั่นในระบอบนี้อยู่ต่อเนี่ยมันต้องพูดได้นะครับว่าเราไม่ต้องการจะเห็นในหลวงท่านอยู่ต่างประเทศอยากให้ท่านเสด็จกลับมาอยู่ในประเทศไทยใช่ครับนะครับหรืออยากเห็นท่านเนี่ยไม่ใช่บินไปบินกลับหรือว่าผลคนที่ไปอยู่ที่นู่นนะครับคืออยากเห็นท่านกลับมาอยู่ประเทศไทยอะฮะแล้วก็เปิดให้มีการตรวจสอบการใช้กำลังอย่างกว้างขวางแต่ตอนนี้มันทุกอย่างอยู่ในความมืดมิดใช่ครับแม้แต่คนที่พยายามที่จะออกมาพูดเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเองก็ถูกเรื่องงานฮะอย่างผมหรือว่าอย่างหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็โดนกระดุมกระดิ่งไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนะครับผมยืนยันว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เนี่ยก็ตรวจสอบได้หมดนะครับแม้แต่การบรรลุบำรุงซ่อมบำรุงเองเนี่ยบางประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยควรจะใช้เงินส่วนตัวนะคือคนมันสามารถพูดได้ฮะใช่ครับครับซึ่งก็คือกำลังจะบอกว่ามันจะพูดไปเดี๋ยวก็ลำบากถ้าไม่ลำบากแต่เพียงแต่บอกว่าขณะที่สังคมจะเรียกว่าทุกหย่อมหญ้ากำลังอื้ออึงอยู่กับคำถามเนี้ยถามว่าอื้ออึงนี้มันไม่อาจจะคือถามว่าได้ยินไหมผมว่าได้ยินรับรู้ไหมรับรู้แต่ว่าทำไมถึงเฉยเมยอ่ะใช่ไหมฮะทำไมถึงเฉยเมยแล้วก็ไม่ได้คือผมว่าต่อให้คนรักเจ้าขนาดไหนเขาก็มีคำถามนี้แต่ก็อื้ออึงกันอยู่ในลักษณะที่มันแบบไม่มีเสียงออกมาหรือมันก็มีเสียงแต่ก็ไม่พยายามที่จะรู้ไม่พยายามที่จะรับฟังอะไรแล้วเมินเฉยต่อเสียงอื้ออึงที่ดังกันอย่างกึกก้องในประเทศไทยในรัชสมัยเนี้ยแต่ก็ยังเฉยเมยอ่ะบรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศมันจะเหมือนกับพวกช่วงก่อน2475อ๋อใช่ใช่มันถูกปิดปากแล้วก็มันรอการปะทุในสภาผ่านอย่างครั้งใหญ่ออกมานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยงบเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับการทำรูปบำรุงพระราชวังเขตพระราชฐานนะครับให้มีมาตรฐานให้มีความสวยงามเนี่ยมันเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ย 2,300 กว่าล้านเนี่ยเราก็ไม่ได้มีใครเข้าไปตรวจสอบว่าเอาไปซ่อมอะไรนะครับไปสร้างอะไรที่ไหนยังไงนะครับครับครับแล้วอันนี้ 2,000 กว่าล้านเหรอที่ใช้ไปในการสร้าง 2,378 ล้านครับอันนี้เป็นตามงบเฉพาะปี63นะฮะแล้วเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวใช่ไหมใช่ใช่แต่ยังมีกระทรวงอื่นที่ต้องทำวังอีกใช่ไหมที่ต้องใช่ไหมมีกระทรวงอื่นที่เป็นลักษณะของการอะไรล่ะสร้างอาจจะเป็นกระทรวงอะไรนะทางด้านศิลปะทางด้านอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องมีงบประมาณส่วนนี้อย่างกรณีที่มีคนตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยในเขตพระราชฐานมีการขุดอุโมงค์กันหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าใช้งบจากส่วนไหนนะครับหรือกระทั่งการขุดสนามหลวงนะครับที่มีข่าวว่ามีการสูญทำโดยกสมเนี่ยแล้วคือนึกออกไหมครับว่าสนามหลวงเป็นเขตพระราชฐานจะเป็นการขุดให้คนเดินผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นงบที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทางอ้อมอยู่แล้วครับแล้วอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงบางเรื่องนะฮะที่เป็นการทุบอาคารโบราณพระราชวังโบราณโดยที่หายไปโดยที่ประชาชนเองก็ตั้งคำถามอย่างพระที่นั่งวิมานเมฆนะที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเป็นไม้สักทองสวยงามที่สุดในโลกเนี่ยตอนนี้ก็ถูกทุบหายไปโดยที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนหรือหายไปแล้วหรือยังไงอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นคำถามในแง่ของไม่ใช่แง่ของงบประมาณนั้นอย่างเดียวแต่ยังเป็นคำถามในเรื่องของการรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุที่มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางอารยะของความเป็นสังคมไทยอันนี้ก็ถูกไม่มีใครตั้งคำถามเหมือนกันใช่ไหมฮะมันต้องใช้ว่าตั้งคำถามแต่ไม่มีใครมาตอบนะครับผมยกตัวอย่างอีกที่หนึ่งง่ายๆที่มันมีความผูกพันกับผมอย่างอาคารศาลฎีกาเนี่ยที่เราไปทิ้งกันเนี่ยใช่ครับคือมันเป็นสถาปัตย์ของคณะราษฎรใช่ไหมครับแล้วมันมีความมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่นะครับมันต้องมีเสา4-5ต้น6ต้นมันหมายถึงอะไรมันมีความหมายในย่างมันอยู่ครับนะครับแต่พอไปทุบทำลายมันแล้วมาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคนเขาก็ตั้งคำถามเอาอาคารมันดีอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ก็อันนี้ไอ้เรื่องของการพยายามจะลบล้างหรือทำลายไอ้สัญลักษณ์ในเชิงการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรเนี่ย
ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่ แต่ว่าการจะทำลายไอ้โบราณสถานโบราณวัตถุอะไรทั้งหลายที่ถูกทำขึ้นมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทำไปตรงไหนของบางอย่างในแง่ของโบราณสถานโบราณวัตถุเองมันควรจะรักษาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นของวังเป็นผู้ดำเนินการเป็นเจ้าของแต่ว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเป็นชาติไทยเป็นอารยะของสังคมไทยวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมซึ่งโบราณเก่าแก่เงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกซึ่งไม่มีอีกแล้วถ้าคุณทำลายไปอะไรเงี้ยนะมันไม่มีนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์นักสถาปัตยกรรมไทยอะไรออกมาตั้งคำถามเลยเหมือนกันใช่ไหมมันก็เงียบกันหมดเพราะว่าทุกคนก็รับใช้คือถ้าจะว่าไปแล้วในแง่ของกรมศิลปากรเองอะไรเองเนี่ยมันก็รับใช้โดยไม่มีการตั้งคำถามอยู่แล้วสำหรับความประสงค์ของกษัตริย์มันอยู่ในสภาวะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาบ้านๆคือสภาวะใบแดงอะคือพูดอะไรไม่ได้คนทั้งสังคมไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าไอ้บุตรล่าเนี่ยมันหายไปไหนนะครับแต่พอรู้แล้วยังไงมีคนไปแจ้งความเรื่องตุคาอยู่ที่สอทอไม่มีการดำเนินคดีไม่มีการไม่คือบุตรล่าที่อยู่ในเขตพระราชฐานนะครับอยู่ในลายพระรูปทรงม้าเนี่ยกล้องวงจรปิดมีกี่ตัวมันต้องรู้อยู่แล้วว่าใครไปทำแต่สังคมมันก็อยู่ในภาวะใบแดงอะคือพูดอะไรไม่ได้นะครับใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบคือมันน่าเสียดายมากนะมันน่าเสียดายอ่ะคือมีความรู้สึกว่ามันหลายเรื่องตัวที่เป็นขาววัลวัตถุอย่างอันโซวารีปราบกบฏเนี่ยมันไม่ใช่อันเล็กๆอ่ะแล้วมันหายไปเนี่ยแล้วสังคมก็ได้แค่ถามว่าเออแล้วยังไงต่อนะครับแล้วก็เราก็ไม่สามารถติดตามมันได้ด้วยครับคือมันน่าอึดอัดใจมากเนาะกับการสิ่งที่เหมือนกับว่าหรือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยยุคสมัยรัชสมัยปัจจุบันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะยังเป็นยุคของกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายตรวจสอบไม่ได้แตะไม่ได้อันนี้มันชัดเจนใช่ไหมถ้าจะบอกโดยสัญลักษณ์ที่ว่าทรงเงียบเฉยกับสิ่งที่มันอื้ออึงอยู่ในสังคมไทยมากมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้อยู่ที่การให้นิยามนะฮะอย่างคนที่อยู่ต่างประเทศที่สามารถพูดได้แบบไม่ต้องกลัวหนึ่งสองไม่ต้องกลัวการโดนจับในประเทศก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแล้วนะครับส่วนคนที่ในประเทศก็อาจจะพูดเอาความแอบนะครับว่าอาจจะเป็นประชาธิปไตยแต่เราก็รอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาสู่ร่องกับรอยนะครับมันอยู่ที่คนจะให้นิยามแล้วคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่จะให้นิยามกันแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้ขยับออกไปจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเนี่ยมากพอสมควรนะครับมากอาจจะบอกว่ามากมากที่สุดตั้งแต่มีตั้งแต่ปี45มาก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีการลากเอากองทัพนะครับกำลังทหารเข้าไปนะครับมีการเปลี่ยนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับมีการทำลายถาวรแล้ววัตถุแล้วก็วัตถุโบราณอย่างขันบุญข้าราชอย่างหรือสนธาไออนุสาวรีย์ปราบกบฏใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นการพยายามที่จะขยับสถาบันเนี่ยออกให้ห่างจากความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากนะครับคือเหมือนกับจะบอกสังคมโดยตรงอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการบอกผ่านการกระทำว่าณราชสมัยนี้ก็คือการเมืองที่จะต้องเป็นการทำให้มันมีความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์มากขึ้นก็คือให้กษัตริย์แตะต้องไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้พูดไม่ได้แต่ยังคงเอางบประมาณประชาชนไปใช้นี่แหละแต่ว่าให้ถือว่านี่คือสถาบันกษัตริย์ที่แตะต้องไม่ได้โอเคเราไม่อาจจะสามารถทำอย่างนั้นได้ในแง่ที่ว่าจะตัดสินใจโดยที่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นตัวปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามันใช่อย่างที่เราคิดหรือไม่แต่การกระทำนี้มันค่อนข้างจะชัดเหมือนกันว่าในรัชสมัยของฉันต้องเป็นสถาบันกษัตริย์ที่แตะต้องไม่ได้แล้วก็เหนือกฎหมายมันก็จะเรียกว่าพูดได้เต็มปากถ้าหากจะดูจากการกระทำคือส่วนตัวผมไม่คิดว่าทางสถาบันกษัตริย์เนี่ยอยากที่จะกลับไปเป็นสมบูรณ์สิทธิ์ในความหมายที่ว่าเป็นสมบูรณ์สิทธิ์โดยตรงใช่ใช่ครับเห็นได้จากที่ในหลวงท่านเนี่ยไม่อยากตั้งผู้สำเร็จนะครับจริงๆไม่ตั้งเลยก็ได้ต่อให้มีรัฐธรรมนูญให้ตั้งใช่ไหมครับก็คือว่าไม่ทำตามกฎหมายเลยแต่ว่าท่านเนี่ยก็ยังให้มีตำรวจให้มาแก้ก็คือว่าสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยก็อยากดำรงตนไปตามรัฐธรรมนูญอยู่นะปัญหาคือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยเลยนะครับอย่างเนี่ยเสด็จออกนอกประเทศไม่ต้องตั้งคือถามว่าเป็นไปตามกฎหมายก็เป็นไปตามกฎหมายที่มีกฎหมายที่แก้ไปแหละนะครับหรือทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยสถาบันกษัตริย์เองก็ไม่ได้หุบไปแบบโดยพลการ
นอกฮะคือก็จะมีการออกกฎหมายมารองรับก็คือว่ามันเป็นการเอาสถาบันเอาทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไปเป็นของส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือออกกฎหมายมารองรับครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนในสถาบันกษัตริย์เองไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือว่าคนที่รับใช้อยู่รอบๆเนี่ยก็ยังเราให้ระวังอยู่ที่จะไม่ให้สถาบันกษัตริย์กลายเป็นสถาบันกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิริราชนะครับก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอยู่แต่ในเนื้อหานะครับในเนื้อหาเนี่ยในเนื้อหาจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นว่ามันมีการขยับออกจากความเป็นสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าในกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มของสภาเองหรือกลุ่มของสังคมไทยเองก็เห็นว่าการที่ทรงแก้รัฐธรรมนูญในทุกประเด็นที่แก้เนี่ยล้วนแล้วเป็นการแก้เพื่อจะให้ตัวเองได้มีอำนาจและผลประโยชน์เกือบทั้งสิ้นไม่ได้มีการแก้เพื่อที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับด้วยซ้ำคือประเด็นที่เป็นการแก้รัฐธรรมนูญตอนก่อนที่จะประกาศใช้เนี่ยการแก้เนี่ยอาจจะไม่ได้แตะโครงสร้างเกี่ยวกับการอำนาจของสถาบันกษัตริย์มากนะครับมันจะเป็นการแก้เพื่อความสะดวกในการท่านเซเลคชันเดินมากกว่าแต่ว่าไอ้กฎหมายอื่นๆนะฮะที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยที่มันเป็นพระราชบัญญัติก็ดีหรือพระราชกำหนดพระราชกิจการต่างก็ดีเนี่ยมันเป็นพระราชกำหนดกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอื้อกับสถาบันกษัตริย์เช่นไอ้เรื่องพรบเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันมีการออกพระราชกิจการเปลี่ยนสถานะของทรัพย์สินนะครับที่ดินจากที่เป็นทรัพย์ที่เป็นสาธารณสมบัติเนี่ยก็ยกเลิกไปซะนะครับก็มีการนำที่ดินหลายแปลงเนี่ยจะมอบให้กับสถาบันกษัตริย์ในการดูแลเช่นหน่วยงานทหารที่สังกัดสถาบันกษัตริย์นะครับอย่างล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็มีประกาศในราชกิจจาออกมาฉบับนึงนะครับที่ดินในกรุงเทพนะครับก็เปลี่ยนสถานะไปใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีการออกกฎหมายระดับรองเนี่ยไปทำให้สถาบันกษัตริย์ได้มีพระราชอำนาจขยายมากขึ้นเอ๊ะแล้วการอาถามตับต่อในฐานะประชาชนยิ่งขยายพระราชอำนาจมากขึ้นประชาชนจะได้ประโยชน์จากการขยายอำนาจมากขึ้นตรงไหนอันนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ตอบยากนะครับใช่ไหมฮะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนได้พูดอย่างเต็มที่ฮะคือในประเทศตอนนี้ใครที่ตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปหมดนะฮะใช่ครับแม้แต่คนที่ไม่ได้ตั้งคำถามมากแต่เขาบอกว่าขโมยสัตว์ทานต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยใส่เสื้อออกมาเนี่ยก็โดนแจ้งความโดนเจ้าที่รัฐไปข่มขู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี่ยการจะพูดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์เวลาพูดเนี่ยมันก็พูดยังไม่ได้เต็มปากใช่ครับแต่ว่าคนที่พอมีสติปัญญานะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นประชาธิปไตยหรอกคนที่หวงแหนระบบกษัตริย์เนี่ยที่มาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะครับอย่างผมมีเพื่อนมีนักการเมืองหลายคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาผมไปเจอผมพูดคุยทุกคนก็สายหน้ากันเนี่ยคือมันใช่ไงคือมาไกลกันมากใช่ครับคือคำว่าทุกคนเนี่ยนะต่อให้เป็นคนที่รักเจ้าก็เถอะอื้ออึงต่อคำถามผมใช้คำว่าอื้ออึงเพราะอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ก็ใช้คำนี้นะก็คือว่าสังคมไทยมืดมากแต่ในความมืดเนี้ยมันมีความอื้ออึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้แต่ว่าโอเคคือความอื้ออึงเนี่ยมีทุกคนคำถามที่เกิดขึ้นกับสัตว์เนี่ยต่อให้คนที่รักเจ้าขนาดไหนต่อให้แบบคือรักรอสิบเนี่ยนะโอเคไม่ต้องพูดถึงรัชกาลที่แล้วแต่รัชกาลปัจจุบันเนี่ยถึงคนที่รักขนาดไหนก็ยังมีคำถามทำนองนี้ถ้าหากว่าคนๆนั้นมีจิตใจที่มีความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยจะถามคำถามใช้เยอะมากงบประมาณส่วนนี้ไปอยู่ต่างประเทศทำไมประชาชนต้องการที่พึ่งทางจิตใจอยู่เถอะในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็มีคนขอร้องให้อยู่แต่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่รับรู้อิกนอร์ต่อสิ่งเหล่านี้อันนี้มันอื้ออึงมากอ่ะใช่ไหมแต่ที่นี่เราก็คือแน่นอนประชาชนเนี่ยทำเรื่องนี้ยากอย่างคุณอนนท์เองผมก็เข้าใจและผมก็เป็นห่วงแต่ว่าในส่วนของนักการเมืองเนี่ยจริงๆเขาสามารถทำได้ถึงแม้เขากลัวแต่ว่าการตั้งคำถามก็ทำได้ใช่ไหมฮะโดยที่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองเขาไหมเวลาเขาจะถามว่าเฮ้ยใช้จ่ายส่วนนี้เยอะไปขอคืนมาหน่อยอันนี้ไม่ควรจะไปอยู่ในต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยนะเนี่ยถ้าเกิดนักการเมืองถามในสภาเนี่ยเขาจะถูกทำให้เป็นไปไหมโดยจริงๆมันมีกฎหมายคุ้มครองอะไรสักอันไหมคุ้มครองอยู่แล้วค่ะคือสภาผู้แทนราษฎรมันมีเขาเรียกเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองอยู่แล้วใช่แต่ว่าพอเอ่ยปากพูดขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยท่านประธานก็ต้องปิดไมค์นะครับหรือโดนโจมตีเพราะเป็นพวกล้มเจ้าทั้งที่เป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเอาง่ายๆเลยอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่
พระมหากษัตริย์เนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนานเกินไปนะครับแล้วก็มีการใช้งบประมาณมีการพระราชกรณียกิจหลายๆอย่างที่มันไม่ปกตินะครับถ้าสภาผู้แทนเนี่ยจะตั้งกระทู้ถามนะครับโดยขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยหรือนายกรัฐมนตรีเองที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยทำหนังสือนะครับถวายคำแนะนำเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากอ๋อคือแค่เป็นการทำหนังสือถวายคำแนะนำว่าให้มาอยู่ในประเทศไทยเอาแค่ง่ายๆใช่ใช่ครับแต่ว่าโดยเขาเรียกอะไรโดยจารีตของสภาตอนนี้มันไม่มีทางไปได้เลยนะครับคือท่านแตะนิดนึงก็ยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์แล้วมีรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าการถวายคำแนะนำมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมากใช่ใช่ครับหรือถ้าอย่างพระราชวงศ์นะครับมีการเสด็จพระดำเนินโดยปิดถนนเยอะเกินไปแล้วคนเดือดร้อนอย่างเงี้ยการถวายคำแนะนำโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านไปทางรัฐสภามันเป็นเรื่องปกติมากคือถ้าพูดกันแบบบ้านๆเนี่ยคนมันอยู่ร่วมกันมันต้องพูดคุยกันแต่ไม่ใช่เลยนะครับคนที่จะอ้าปากพูดเรื่องเกี่ยวกับสารกษัตริย์นี่ก็โดนต่อให้พูดด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเทิดทูนแค่ไหนแต่ถ้าหากถวายคำแนะนำในลักษณะที่ไปกระทบกับผลประโยชน์ของกษัตริย์นี่ก็ผิดไปหมดเลยใช่ไหมหมายถึงว่าจารีตไม่อนุญาตเลยใช่ไหมไม่ถูกอนุญาตให้พูดครับคำถามต่อมาคือแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือโอเคอันนี้เป็นคำถามที่นั่นไปแต่สิ่งที่น่าผิดหวังอันนี้ก็ว่าไปแล้วก็ย้อนไปสู่ประเด็นอดีตก็คือว่าอย่างกรณีของพรรคฝ่ายค้านที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยและพยายามที่จะต่อสู้และดำรงไว้ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยจะต่อสู้จนให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เอาชีวิตเข้าแลกก็ยอมอะไรเงี้ยนะในส่วนของพรรคฝ่ายค้านหลายๆพรรคโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยการที่โอนกำลังพลครั้งนั้นเราก็เคยคุยกับคุณอานนท์เหมือนกันว่าการที่โอนกำลังพลโอนอะไรโอประมาณจำนวนมหาศาลให้กษัตริย์เนี่ยเป็นการอย่างน้อยๆก็อันนึงละคือหยับยั้งการทำรัฐประหารของกองทัพไปคือแล้วจริงๆมันช่วยได้ไหมโอเคถ้ามองจากประเด็นเนี้ยมันคือไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคือนักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นที่น่าผิดหวังอยู่พอสมควรนะครับคือโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนั้นที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยในรัชสมัยของรัชกาลที่9มันยังมีความเขาเรียกว่าความกลมกล่อมในการใช้พระราชอำนาจอยู่นะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ใช่ใช่แต่พอเป็นรัชกาลปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าภาพมันชัดนะครับว่ามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงขาวหรือดำมันไม่ใช่ความหม่นมัวแต่มันเป็นความมันเห็นแล้วแหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้โอกาสเนี่ยในการติดติงในการทำให้สถาบันกษัตริย์กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงใช่เราต้องใช้โอกาสอย่างเงี้ยในการชี้ให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับทั้งในโลกตะวันตกในโลกตะวันออกมันเป็นไปได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่เราไม่ใช้โอกาสนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเราอยู่ในภาวะความคือถ้าบอกว่ากลัวไม่ได้เพราะมันมีคนที่หลายคนที่กล้าแต่มันก็อื้ออึงกันอยู่ใช่อื้ออึงกันอยู่จริงๆคำนี้คือคำที่เหมาะสมครับใช่ใช่ครับอึงมันจะพูดไม่ได้มันอื้ออึงจริงๆอ่ะมันอื้ออึงมันอยู่เหมือนถ้าจะพูดว่ากะลาเนาะถ้าแบบมันอื้ออยู่ในกะลาจริงๆอ่ะกะลามันอื้ออึงมันกระหึ่มมากในกะลาแต่มันยังไม่ระเบิดออกมาจริงๆโอเคแต่ว่าสิ่งที่คือพอเป็นแบบนี้ไงพอเป็นแบบนี้นี่แหละที่ทำให้รู้สึกว่าฉันก็ทำอะไรได้นี่ไม่เคยมีใครท้วงไม่เคยมีใครติงเห็นไหมเรื่องนี้ก็ได้นู่นก็ได้คือจะเรียกว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ในทุกเรื่องเมื่อทุกเรื่องปั๊บมันก็เคยชินเคยตัวมันก็ฉันก็ทำไปได้มันก็ขยับมาเรื่อยพระราชอำนาจก็ขยับมาเรื่อยเพราะว่าฉันทำได้ทุกเรื่องสภาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมแล้วเพื่อไทยเอาเข้าจริงๆโอเคคือที่ว่าบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณประกาศตัวเองในการที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมในประเทศเป็นประชาธิปไตยไงแล้วคุณที่กำลังล่มสลายทางการเมืองก็เพราะเหตุผลนี้แล้วคุณยังไม่สำนึกอีกคือผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังผมก็คิดว่าความชอบทำในการกลด่าผู้แทนราษฎรเราก็มีนะใช่ไงคือเราด่าไปเยอะมากด่าทั้งเปิดไทยด่าท่าอนาคตใหม่นะใช่ใช่ทีเนี้ย พอคือเราด่าด้วยความเข้าใจเลยครับไม่ใช่ด่าแบบถูกสาเสียเด็ดเด็ดเราด่าด้วยความเข้าใจว่าเขาก็มีเงื่อนไขพยายามที่จะให้เหตุผลแทนเขาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าสภาผู้แทนที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการพูดใช่ครับคือถ้าจะมีผู้แทนสักคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นพูดว่าการที่เสด็จไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนานเกินไปมันกระทบกับระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์นะครับการที่เสด็จพระดำเนินเนี่ยมันใช้ง
งบประมาณจากส่วนไหนหรือการตั้งคำถามถ้าจะมีคนกล้าลุกขึ้นพูดผมคิดว่าสังคมรับฟังนะฮะคือโอ้โหการพูดในเรื่องพวกนี้อย่างท่าทีที่อ่อนน้อมที่สุดเนี่ยผมว่าศิลปะการพูดมันมีอยู่มันทำได้แล้วคนฟังต่อให้เป็นกษัตริย์ฟังเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ฟังด้วยความสุขทั้งนั้นฉันก็ปรับตัวได้บ้างแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีกล้าพอที่จะพูดอย่างอ่อนน้อมที่สุดศรัทธาที่สุดพูดอย่างรักที่สุดอ่ะมันพูดได้แต่ไม่ทำแล้วถามว่าที่ทำไมเราถึงบอกว่าทำไมเราถึงด่าแต่นักการเมืองก็นักการเมืองได้รับฉันทำมติไปแล้วมีอำนาจโดยตรงแทนประชาชนอยู่แล้วในการทำหน้าที่ใช่ไหมฮะคุณได้รับฉันทำมติไปแล้วคุณก็ต้องทำหน้าที่สิจะบอกว่าไม่ได้ฉันไม่กล้าทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำไปแล้วฉันอยู่ไม่ได้ตกลงระหว่างฉันมาอำนาจที่ประชาชนมอบไปใส่มือคุณกับการที่บอกว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องออกไปถูกไหมฮะคือถามว่านักการเมืองฝั่งเผด็จการที่สมบูรณ์เป็นการเราก็พูดเขาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้มีมัดอะไรนะคอมมิชเมนต์กับประชาชนว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้พูดชัดเจนประกาศแจ้งชัดชื่นชูนโยบายอะไรในการที่จะให้เกิดประเทศเป็นประชาธิปไตยจริงมันไม่ชัดเจนไม่ได้มีการทำสัญญาประชาคมในลักษณะที่หนักแน่นชัดเจนจริงจังแล้วคนก็หลงเชื่อในเมื่อพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณทำให้ประชาชนหลงเชื่อคุณเพราะคุณพูดอยู่ทุกวันตอนหาเสียงว่าคุณจะต้องทำให้ประเทศนี้มีความเป็นธรรมมีความถูกต้องมีเป็นความเป็นประชาธิปไตยแต่คุณไม่ทำในสิ่งที่เป็นหัวใจของประเทศอ่ะเพราะงั้นเราจะบอกว่าทำไมต้องด่าแต่เพื่อไทยมันในเมื่อคุณได้รับคอมมิตเมนต์ไปแล้วแต่คุณไม่ทำตามสัญญาใช่ไหมคุณมีหน้าที่แต่คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะแต่ถ้าคนอื่นเราไปด่าเขาไม่ได้ถูกป่ะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเราชัดๆนี่ใช่ไหมนี่ไงผลของการเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่ว่าพอคนที่เป็นผู้แทนไม่พูดในสภาเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องออกมาพูดเองแล้วสภามันโดนคดีก็น่าสิไม่มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองผมกำลังจะพูดประเด็นนั่นคือประเด็นที่ผมพอยต์ของผมไงประชาชนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องมาเยอะมากแล้วไงแต่เมื่อเราถึงวันหนึ่งแล้วโอ้เราหมดเหนื่อยแล้วเราไม่ต้องกังวลแล้วเรามีหน้าที่ในการที่มีตัวแทนเรามอบอำนาจให้กับตัวแทนเราไปทำแล้วแต่เขาไม่ทำแล้วกลับโยนความโหดร้ายนี้มาใส่ประชาชนอีกอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยผมคือว่ามันเกือบจะทนไม่ได้เหมือนกันไงสำหรับคนที่บอกว่านักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องกล้าคืออย่างที่ผมบอกความกล้าหาญในความลักษณะที่ต่อสู้อย่างนิ่มนวลมันก็ทำได้มันก็เข้าใจได้แล้วคุณเนี่ยเขาไม่ทำเลยไงครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีขบวนเสด็จเนี่ยที่สังคมบอกว่าเป็นปัญหาเนี่ยในกรุงเทพในต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องรถติดเนี่ยเราปล่อยให้คนในสังคมทวิตเตอร์เนี่ยทวิตรีทวิตกันเนี่ยเป็นแสนๆล้านๆเนี่ยจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเนี่ยเฉพาะเรื่องขบวนเสด็จนะฮะคนที่ตามมาก็คือไอ้คนที่เขาไปพูดเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยถูกคุกคามนะครับถูกคุกคามถูกแจ้งความดำเนินคดีถูกตำรวจทหารเนี่ยไปตามที่ทำงานก็คือคนที่ชาวบ้านตาดำๆเนี่ยคนทั่วไปที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองแบบตรงๆเนี่ยถ้าออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยต้องถูกคุกคามแล้วก็รับผลกรรมไปใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยผู้แทนของเราที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยกลับไม่มีคนที่จะกล้าพูดเรื่องนี้ในสภาเลยครับนะครับถ้ามีผู้แทนคนใดคนหนึ่งเนี่ยพูดเรื่องขบวนเสด็จในสภาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เขาต้องพ้นตำแหน่งขนาดนั้นมันสามารถใช้ภาษาใช้โทรหารที่หลบได้เลยควรครับคือมันมีโวหารมันมีสำนวนที่พูดด้วยความคนไทยมีศิลปะในการพูดยุบเพราะนักการเมืองเนี่ยแหมมันก็มีอยู่แล้วมาแต่ว่าพูดด้วยความเคารพรักความศรัทธามันก็พูดได้คือเขาเรียกนะใช้คำว่ากัลยาณมิตรที่จะต้องเตือนกันเนี่ยมันทำได้มากเลยอ่ะแล้วไม่ทำคือนี่คือความที่เรารู้สึกว่าเราผิดหวังแล้วผมก็เลยมีเพอร์เซพชันสำหรับนักการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายนั่นก็คือว่าเป็นนักฉวยโอกาสก็เพราะอันนี้แหละคือคุณภาวะที่คุณไม่ได้ประโยชน์คุณไม่ทำคุณอันตรายคุณไม่ทำแล้วโยนให้ประชาชนออกไปเป็นนักทับหน้าปล่อยให้ตายปล่อยให้ติดคุกปล่อยให้พิการปล่อยให้หลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะหนีไปต่างประเทศหรือแล้วแต่คดีอะไรนี่มากมายแต่เมื่อได้วันที่ชัยชนะตัวเองก็กลับมาสวยอำนาจจากการที่ประชาชนต้องล้มตายบาดเจ็บติดคุกหนีภัยกันสารพัดเรื่องเนี่ยผมก็เลยมีแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดผมไม่ได้ต้องการผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ต้องการนักการเมืองผมยังต้องการนักการเมืองและนักการเมืองก็คือที่พึ่งที่หวังทางการเมืองของเราในการที่ใช้กับแก้ปัญหาที่มันไม่ชอบทำทั้งหลายผมก็ยังต้องการระบบที่มีนักการเมืองที่ดีแต่เราต้องการนักการเมืองที่เสียสละกล้าหาญจริงๆคุณใช้เงินภาษีของเราคุณมีเงินเดือนคุณมีกฎหมายคุ้มครองคุณมีเงินเดือนในการกินการอยู่ในขณะที่ประชาชนเองไม่มีกฎหมายคุ้มครองหากินกันทุกวันโดยเอาเงินจากการเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานมาทำงานให้กับส่วนรวมแบบนี้คือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วเราเสียสละกับนักการเมืองไปอีกมากแค่ไหนสำหรับนักการเมืองคือในกะโหลกในความคิดของมันนะมัน
มันยังไม่มีเสียสละอะไรกันบ้างเลยหรือเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่ผมมีความสุขอึดอัดถามว่าผมก็ยังคงต้องการนักการเมืองผมก็ต้องการให้นักการเมืองเป็นที่พึ่งของผมในการที่จะแก้ปัญหาของการเมืองในระบบประชาธิปไตยโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะยาวเกินไปในประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคนก็จับตามองมากเหมือนกันโอเคในเรื่องของการไปอยู่ต่างประเทศนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของการทำกิจกรรมของราชนิกูลบางพระองค์อย่างคุณสิริวรรณวิเวลีที่บอกไปเดินแฟชั่นที่อะไรนะกระทรวงพาณิชย์เป็นคนจัดการงบประมาณส่วนนี้เหรอที่คุณตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เป็นงบประชาสัมพันธ์ครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์สินค้าแนวใหม่ในต่างประเทศสำหรับแบรนด์นะครับคือต่อจงไปเลยว่าเป็นแบรนด์สิริวรรณวิเวลีแล้วโอเคถามว่าแบรนด์เนี้ยสร้างขึ้นมาโดยเป็นแบรนด์ของรัฐบาลเมื่อได้เงินหรือได้ผลประโยชน์จากแบรนด์นี้ส่งคืนให้กับรัฐบาลหรือว่าเป็นส่วนพระองค์ของสิริวรรณวเลยอันนี้รายละเอียดไม่รู้เลยนะครับแต่มีความเข้าใจก็คือเป็นแบรนด์ส่วนพระองค์อะเนี่ยมีชื่ออย่างชัดเจนอยู่แล้วครับแต่ว่างบส่วนนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ใช้ไปนี่ก็คือชื่อคืออะไรนะเมื่อสักครู่ที่คุณอ่านนะโครงการจัดแสดงสินค้าแนวใหม่ในต่างประเทศสำหรับแบรนด์สิริวรรณวเลยแล้วนี่เป็นงบของกระทรวงพาณิชย์โดยตรงเลยเหรอใช่ครับเท่าไหร่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอันนี้เท่าไหร่นะฮะพันล้านเหรอสิบสามล้านครับอ๋อ13 ล้านอ๋อแต่ว่าก็เป็นเราไม่รู้รายละเอียดเลยว่าเขาไปทำอะไรก็เดินแฟชั่นไม่ใช่เหรอไม่มีรายละเอียดครับยังไม่มีรายละเอียดเลยนะครับอ๋อฮะอย่างที่ผมบอกว่างบพวกนี้มันตรวจสอบค่อนข้างลำบากแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้อะมันก็จะมีคนมาด่าในทางโซเชียลเลยว่างบพวกนี้มันเอาไปจ่ายอย่างนี้ได้ยังไงแต่พอมันตรวจสอบมันไม่มีรายละเอียดเนี่ยมันก็อย่างมันก็อึมครึมกันอยู่เนี่ยครับครับคือถ้าอย่างกรณีของซิลิคอนวาเลย์เนี่ยเขาก็มีความสามารถหลายด้านนะแต่ในความสามารถหลายด้านของเขานั้นน่ะมันมาอิงแอบกับผลประโยชน์หรืองบประมาณแผ่นดินแค่ไหนอันนี้คือคนถามเยอะนะนะเธอเก่งหลายเรื่องมากเธอมีความสามารถซึ่งก็โอเคเราก็ชื่นชมในความสามารถส่วนพระองค์แต่ถามว่าในทุกๆกิจกรรมนั้นน่ะมันยังมีการต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินในการเดินทางไปในการจัดกิจกรรมในการเรียกคนมาซึ่งเป็นข้าราชการบ้างเป็นแพทย์เป็นหมออะไรเงี้ยเพื่อจะมารองรับงานหลายๆงานแต่ต้องภายใต้ชื่อเขาเนี่ยอันนี้เขาได้ประโยชน์ตรงๆล้วนๆหรือเปล่าหรือมีส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากชื่อนะมันก็คงเป็นส่วนพระองค์อ่ะใช่ไหมมันไม่มีสามารถตรวจสอบได้ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นผมเรียนตั้งต้นว่าไอ้งบส่วนนี้มันก็จะอึมครึมอยู่ไงครับถ้าไม่มีการตรวจสอบถ้าอย่างกรณีของงบกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถ้ามันมีสสทั้งคนหนึ่งลุกขึ้นตั้งกระทู้ถามในสภาว่างบส่วนนี้เป็นงบส่วนพระองค์ใช้ในการส่วนตัวหรือว่างบหรือว่าไอ้แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ของคนไทยทั้งชาติเนี่ยถ้ามีคนตั้งคำถามมีคนตรวจสอบเนี่ยคนมันก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่ตกมาเป็นขี้ปากของคนนะครับแต่พอมันไม่มีใครออกมาตรวจสอบเรื่องนี้มันก็ยังอึมครึมอยู่ครับนี่ก็เป็นคือจะเรียกว่ามันอึมครึมในหลายๆเรื่องมากนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าพอพูดคือเราพูดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนในประเทศไทยมันก็พูดไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่ามันก็พูดยากอย่างตอนนี้พอคุณอนนท์ขึ้นมาพูดประเด็นนี้เนี่ยคนก็เป็นกังวลตอนนี้กลัวแค่ไหนแล้วก็คิดว่าคือเอาจริงคือผมค่อนข้างซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองนะครับผมคิดว่าดีครับมันเป็นการพูดแทนหลายๆคนด้วยที่เขาอยากพูดครับซึ่งเรามีโอกาสแล้วก็พูดในสิ่งที่เราสามารถพูดได้นะครับแล้วก็ด้วยเจตนาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการวางสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ในร่องในรอยของประชาธิปไตยมันเป็นไปได้อยู่นะครับคือถ้าสังคมเนี่ยยังมีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยว่าเราต้องการจะมีสถาบันกษัตริย์เราต้องการจะมีประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องช่วยกันทำให้ไอ้สองอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันล้ำเกินกันไม่ให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมากินพื้นที่ของประชาธิปไตยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ประชาธิปไตยหรือการใช้อำนาจวิพากษ์วิจารณ์กับสถาบันกษัตริย์ที่มันอาจจะล่วงเกินไปมากๆเนี่ยมันล้มเกินกันไปได้มันจะต้องเพราะอะไรมันจะต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะครับในการที่มีกษัตริย์แล้วก็มีสถาบันมีประชาธิปไตยแต่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยได้ทำหลายอย่างที่มันขยับออกไปจากความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างมากจนมันแทบจะแยกออกจากกันแล้วมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วใช่ครับทีนี้แต่ว่าความกังวลนี้คุณจะดูแลยังไงมีแต่อย่างว่านะมันก็ต้องเสี่ยงอย่างที่ว่านะคุณซื่อสัตย์ต่อความคิดต่อความรู้สึกของคุณแต่ว่าคนที่ก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เขาก็อาจจะมีคุณเป็นทาร์เก็ตตอนนี้มีคนเห็นว่ามีข่าวว่าก็มีคนมาฟ้องคุณเหมือนกันใช่ไหมมีหรือยัง
โอ้เยอะเยอะเยอะครับมีในประเด็นเรื่องการตรวจสอบงบประมาณกษัตริย์เนี่ยอันนี้มีคนมาใช่เยอะเลยเหรอฮะมีสองข่าวว่ามีการไปแจ้งความต่างจังหวัดแต่ผมก็ไม่ได้คือไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากครับผมก็ใช้คือทำหน้าที่ในการพูดเรื่องนี้อย่างปกติอยู่นะครับคือถ้าคือผมเนี่ยวางตัวเองอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างผมเนี่ยจะไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปทำอะไรที่มันอะไรแบบนั้นโดยตรงแต่ผมพยายามจะพูดให้เห็นว่าระบบกษัตริย์ที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับมันเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าวันนึงเนี่ยมันเดินไปถึงจุดที่มีคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตัวใครตัวมันแล้วก็ค่อยกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกันแต่ว่าในวันนี้ที่เราพูดกันเรื่องนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้อยู่นะครับแล้วก็คือเรื่องผมเชื่อว่ามันมีคนนิยมเจ้าจำนวนมากจำนวนหนึ่งเลยที่รับฟังอยู่แล้วก็เห็นด้วยนะครับแต่เขาก็ไม่พูดคือถ้าเขาพูดมันจะเข้าทางเราอ่ะมันจะมีมุมนี้อยู่มากถ้าเขาพูดอาจจะเข้าทางคุณไอ้พวกอธิบดีไอ้พวกทักษิณแต่ถ้าเขาไม่พูดเนี่ยตอนนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีการขยับพระราชอำนาจออกไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้หน่วยงานที่เป็นกองทัพนะครับหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการในพระองค์นะครับแม้แต่ตำรวจทหารเองเนี่ยมันได้ถูกขยับถ่ายโอนอำนาจหรือว่ามีการแปะป้ายเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเยอะมากมากครับมีตำรวจรักษาพระองค์นะครับนอกจากทหารแล้วเนี่ยมีอะไรล่ะการเอาคืนสถานที่เป็นสาระสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมีการไม่ให้ใช้แล้วแต่สนามหลวงเนี่ยคนธรรมดาไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้มันก็มีข่าวว่าจะเอาหลายที่คืนไปใช่ครับรวมทั้งการพยายามที่จะเวนคืนที่ดินนะครับที่เป็นสาระสมบัติของแผ่นดินเนี่ยถวายคืนให้กับสถาบันกษัตริย์ถ้าไม่มีคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยขยายอำนาจจนล้มเตือนความเป็นประชาธิปไตยไปอันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากใช่ครับเพราะว่าคือผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมันจะหวนกลับไปถึงขนาด2.5ได้นะครับเพราะมันต้องการสิทธิต้องการเสรีภาพใช่ครับตัวอย่างนึงคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาโตมากับการใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกครับไม่ว่ากองทัพบกกองทัพเนี่ยจะมีการล้างสมองคนยังไงมีการให้ข้อมูลอะไรเป็นเท็จเกี่ยวกับกบฏประวัติเดชมีการทำลายคณะราษฎรยังไงเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยของประเทศไทยมันถูกปักหมุดลงไปแล้วนะครับมันเอาคืนไม่ได้แล้วคือคนมันเป็นประชาธิปไตยแล้วคนมันไม่มีทางที่ย้อนเป็นเกาหลีเหนือได้นะครับครับครับเนี่ยฟังที่เรารับรู้มาแล้วก็อย่างที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือดูเหมือนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกำลังเป็นหลุมดำที่ดูดเอาทุกอย่างกลับไปเนาะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าเรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญน่ะมันมีความเป็นไปได้ทุกวันนี้มันก็เป็นอยู่แล้วโดยกฎหมายไม่ใช่เหรอหรือไม่ใช่ในทางรูปแบบมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในทางเนื้อหาเนี่ยเราเห็นหลายอย่างว่ามันไม่ใช่นะครับคือก็ต้องทำให้เป็นกฎหมายก็ต้องทำให้มันเป็นเนื้อหาตามกฎหมายคือสอดคล้องกับกฎหมายแสดงว่าประเทศไทยบางประเทศกำลังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นนี้เลยทั้งใช่ไหมคือในหลักการใหญ่เนี่ยของเรามันขยับออกมาไกลมากแล้วครับคือตอนนี้เรากำลังบิดหลักการเนี่ยโดยการออกกฎหมายนะครับอย่างต้องการจะให้ทหารนะครับโดยเฉพาะทหารที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ออกกฎหมายให้เอาทหารเข้าไปนะครับหรือต้องการที่ดีที่เป็นสาธารณะเนี่ยแล้วก็ออกกฎหมายเวรคืนออกกฎหมายแปรรูปแบบของทรัพย์สินเนี่ยกลับไปสู่สถาบันกษัตริย์นะครับเราไม่ได้บอกว่าสถาบันกษัตริย์ละเมิดต่อกฎหมายตรงๆแต่ว่ามันมีการเอากฎหมายเนี่ยไปรองรับการละเมิดต่อหลักการประชาธิปไตยในหลายส่วนอันนี้คือประเด็นของผมก็คือว่ามันไม่มีทางที่จะไปบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ไทยเป็นรูปแบบไหนได้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่าที่จะไปบอกตรงๆได้นะครับณวันนี้คนจำนวนมากเนี่ยออกมาอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าไอ้เป็ดทำอย่างนั้นมันทำได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับคือตอนนี้ไอ้รูปแบบการปกครองกับเนื้อหาการปกครองมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการละกันไปแล้วมันจะเรียกว่าเขียนไว้อย่างแต่ทำอีกอย่างอันนี้ชัดเจนนะไอ้ความเป็นความเป็นกลับกรอกของระบบสังคมไทยณวันเนี้ยความกลับกรอกความหลอกลวงความตอแหลเนี่ยมันชัดเจนมากว่าเขียนอย่างแต่ทำอย่างอะไรเงี้ยพูดอย่างแต่ว่าเวลาทำอีกอย่างเขียนกฎหมายไว้ชัดเจนอุดมการณ์ดีเหลือเกินแต่ว่าสุดท้ายในหลักของกฎหมายปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นสักอย่างแล้วจะให้คนเชื่อมั่นต่อกลไกหรือหลักการของประเทศได้อย่างไร
ครับครับครับทีนี้แต่ว่าคุณกําลังจะถูกฟ้องในประเด็นเรื่องของหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดว่ามาตรา6นะผมไม่รู้ว่ามาตรา6กำหนดไว้ยังไงในรัฐธรรมนูญคุณกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอะไรที่ล่วงละเมิดไม่ได้ประเด็นนี้คุณจะแก้ยังไงการตรวจสอบไม่ใช่การละเมิดแน่ๆครับโอเคครับเราตรวจสอบนักการเมืองยังไงแล้วก็ตรวจสอบสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นอันนี้คือหลักการเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปฟ้องสถาบันกษัตริย์ได้โดยตรงแต่การตรวจสอบเราทำได้นะครับเราถามไปว่าเนี่ยซุ้มเนี้ยท่านใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราถามได้นะครับหรือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ใช้งบไปเท่าไหร่เนี่ยมันถามได้นะครับไม่ใช่การละเมิดเลยเพราะงั้นก็จะกลายเป็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากๆในจักรวาลเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างนั้นทำให้แต่ดวงจันทร์เรายังเป็นเหยียบมาแล้วครับมันเป็นอันที่มันผิดปกติมากขนาดพระพุทธเจ้าเองตอนนี้ก็ยังถูกคนด่ากันทุกวี่ทุกวันถูกการตรวจสอบหลักธรรมคำสอนอันไหนที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยจากความเป็นจริงมันมีการตรวจสอบไปหมดนะครับแม้แต่เรื่องศาสนาไม่มันก็มีการตรวจสอบได้แต่ตอนนี้เรากำลังทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นอะไรที่บริสุทธิ์ผ่องแบบอยู่เหนืออะไรบางอย่างซึ่งมันจริงมันไม่ใช่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหรอสถาบันการเมืองสัตว์มันเชื่อมโยงกับการใช้อำนาจกับประชาชนมันจึงผุดผ่องไปไม่ได้ใช้งบประมาณนะครับเชื่อมโยงการใช้อำนาจผ่านทางกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อย่างชัดแจ้งมันไม่มีทางที่จะลอยออกไปแบบแอบโซลูหรือว่าแบบลอยๆอยู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นไอ้คนที่ออกมาพูดว่ามันขัดรัฐธรรมนูญไม่สามารถตรวจสอบไม่สามารถพูดถึงสถาบันการเมืองได้เลยเป็นการเข้าใจนะครับเข้าใจสถาบันกษัตริย์ปัจจุบันเนี้ยว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างคำว่าแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเองเนี่ยก็ยังมีคนไปตรวจสอบนะคำว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ครับถ้าอย่างนั้นเฉพาะสถาบันกษัตริย์เนี่ยการล่วงละเมิดเนี่ยการตรวจสอบก็ถือเป็นการล่วงละเมิดเหมือนกันไม่เหรอการตรวจสอบไม่ใช่การล่วงละเมิดอ๋ออันนี้คือในกฎหมายมีการอธิบายชัดใช่ไหมว่าการตรวจสอบไม่ใช่การล่วงละเมิดโอเคใช่ครับแล้วที่ผมตรวจสอบไม่ได้ไปกล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์ใช้เงินเยอะหรือว่าไปใช้เงินมีการทุจริตไม่ใช่แล้วถามไปว่าเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือก็เอาคืนมาอ๋อครับนี่มันเรื่องผมว่ามันเรื่องมันเมคเซนส์มากกว่ามาเถียงกันด้วยซ้ำทีนี้มาสู่ประเด็นหนึ่งโอเคไม่ล่วงละเมิดเพราะการตรวจสอบแต่นี่คือการนำไปสู่ปัญหาอะไรมาตรา116อีกใช่ไหมฮะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งสร้างความบั่นป่วนในประเทศนะฮะมันไม่มีกับคือถ้าเราทำหน้าที่ปกติในการตรวจสอบมันไม่มีกับมันเป็นไม่การคือถ้าเราเชื่อว่าการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีนะครับการทำความดีมันจะไปทำให้มันกระด้างกระเดื่องมันได้ไงนึกออกไหมคือถ้าเราบอกว่านักการเมืองทุจริตเราต้องตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วการที่คนหนึ่งลุกขึ้นมาทำความดีเนี่ยมันจะเป็นความชั่วได้ยังไงอันนี้คือตรรกะแบบง่ายๆตอนนี้ที่เขาพยายามอ้างมาตรานั้นมาตรานี้ก็คือว่าเขาไม่อยากให้คนไปพูดถึงสถาบันกษัตริย์แค่นั้นเองไม่อยากให้คนในสังคมเนี่ยไปตั้งคำถามหรือว่าไปตรวจสอบไปทำให้สถาบันที่เขาอ้างอิงในการมาทำลายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยได้สูญเสียอำนาจหรือสูญเสียอะไรไปนะครับหลายคนผมก็ไม่เชื่อว่าเขาเทิดทูนอะไรถึงขนาดหรอกแต่ว่าเขาทำไปเพื่อที่จะเอาสถาบันกษัตริย์มาทำร้ายฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าคนที่มีคนที่เขามีความเชื่อซึ่งก็มากน้อยเราไม่รู้แต่คนที่เขามีความเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอะไรที่ผุดพองงดงามบริสุทธิ์เนี่ยการจะไปตรวจสอบตั้งคำถามกับความงดงามความบริสุทธิ์ความผุดพองเนี่ยมันคือคนไม่ดีอ่ะไม่ใช่การทำดีอ่ะถามผมว่าสถาบันกษัตริย์มีโอกาสที่จะเป็นสถาบันที่บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไหมผมว่ามันเป็นไปได้ก็คือเนี่ยอย่างที่ผมกำลังทำเหมือนกันคือว่าทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกตรวจสอบนะครับกลับมาเป็นสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับทหารดึงกลับมาสังกัดกระทรวงกลาโหมให้อยู่ภายใต้รัฐบาลนะครับกษัตริย์ก็ไม่มีทางที่จะทำผิดได้ใช่ไหมครับการตรากฎหมายก็ดีเนี่ยก็มีคนรับสนองกษัตริย์ก็ไม่มีทางทำผิดได้นะครับการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีผู้รับสนองมีการใช้อำนาจผ่านทางศาลผ่านทางสภาผู้แทนผ่านทางรัฐบาลเนี่ยกษัตริย์ก็จะอยู่เหนือความขัดแย้งนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่เราพยายามพูดถึงแต่เมื่อไรที่สถาบันกษัตริย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยคือมันเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยถูกเขาเรียกอะไรเป็นอยู่ในความมัวหมองความหม่นมัวหมองมัวหมองได้ที่ฝ่ายที่ป้อง
ฝ่ายที่เรียกร้องการไม่ให้ตรวจสอบนั่นแหละคือฝ่ายที่ตั้งสถาบันทำให้มัวหมองทำขึ้นมาเองใช่ครับครับครับก็นี่แหละก็พอพูดอย่างนี้ปั๊บก็หลายคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็บอกว่าคุณไม่รู้หรอกกษัตริย์ประเทศไทยเนี่ยคุณมีที่ยืนที่กินที่อยู่ทุกวันนี้ก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไงก็ทำเขารักษาก็เสียชีวิตเขาสละชีวิตเขาสละตัวเองรักษาผืนแผ่นดินให้คุณมีที่อยู่ที่กินให้ยืนหายใจได้อย่างภาคภูมิก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คุณจะทำอะไรมากไปกว่านี้อีกในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยมาตลอดในประวัติศาสตร์ชนชาติไทยอ่ะเรื่องนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับคือไปพูดเรื่องนี้ให้เด็กฟังเขาขำอ่ะตอนเนี้ยคือเราไปพูดให้เด็กมัธยมฟังเขาขำเลยฮะคือมันหลอกคนได้แค่กลุ่มนึงแล้วก็หลอกได้แค่ช่วงเวลาเวลานั้นแหละนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วจะคุณก็รู้แล้วแก่ใจว่าไอ้ประเทศที่มันเกิดขึ้นมาได้มันเพราะประชาชนช่วยมันทำนะครับแต่ถ้าไปลบถ้าบอกว่ายุคก่อนๆนะถ้าบอกว่าประวัติโอเคในรุ่นที่ก่อนผ่านมาท่านรักษาแผ่นดินไม่ให้ถูกเถื่อนไปไม่ให้ไปเป็นขี้ข้าของประเทศใดไม่ให้เรามีความเป็นเอกราชเอกลักษณ์ไทยทุกวันนี้ก็เพราะกษัตริย์ของเราทรงใช้ความพระปรีชาสามารถในการปกป้องให้ความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของไทยก็ยังคงอยู่ไงมันเป็นนิยายหลอกที่มันตัวมันใช้ไม่ได้ผลแต่มันมีความเป็นจริงอยู่ในอดีตเปล่าวะครับมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนมันรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับจะถามว่าคนที่จะไปโต้แย้งตรงนี้ทำได้หรือเปล่าเนี่ยมันทำไม่ได้ไปพูดสวนไปพูดเขาบอกว่าหาเป็นพวกไม่จงรักภักดีนะครับแต่ถามว่าพูดเหตุผลนี้มันใช้ได้ผลหรือเปล่าผมคิดว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะครับเวลาพูดถึงรัฐที่เป็นประชาธิปไตยมันหมายถึงประชาชนนะครับไอ้เงินที่เกิดจากภาษีที่ไปจงรักภักดีรัฐเนี่ยมันมาจากประชาชนครับครับโอเคทีนี้คงเป็นประเด็นสุดท้ายนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมว่ามันต้องมีการพิสูจน์อีกหรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนมันจะต้องพิสูจน์อีกหรือในเมื่อมันชัดเจนอยู่แล้วทั้งในแง่ข้อกฎหมายเพราะว่าพรบงบประมาณมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีนี้การที่เขาฟ้องร้องนี่ก็ผมว่ามันเผื่อไม่ได้ฟ้องจริงด้วยครับอ๋อเหรอครับลองดูแต่ทีนี้สิ่งที่สังคมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยของคุณเองผมก็เข้าใจมากเลยว่ามันก็รู้สึกกังวลแค่ไหนการอุ้มหายก็เป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นได้กับคนคือเนี่ยพอเป็นประเด็นนี้ปั๊บนี่แหละเหตุผลที่ทำให้นักการเมืองที่เราคาดหวังว่าจะต้องทำหน้าที่ก็ไม่ทำประชาชนก็ทำกันเองแล้วแต่ว่าใครจะกล้าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยใครที่จะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับความคิดของตัวเองมากที่สุดและเสียสละตัวเองมากที่สุดก็ยังมีอย่างคุณอย่างอีกหลายๆคนนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายอย่างที่เราคาดหวังให้เป็นคุณจะรักษาชีวิตรอดอย่างไรก็คือถามไปก็เหมือนกับว่าจะทำให้รู้สึกว่าเราจะเพิ่มความกลัวเนาะแต่ว่าเราก็ต้องห่วงอ่ะใช่ไหมคนที่กล้าหาญแบบนี้มันควรจะห่วงว่าเราจะให้คุณปลอดภัยได้ยังไงแล้วคุณก็ยังคงยืนยันหลักการนี้ต่ออะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับคือชีวิตผมมันก็ไปอยู่ที่ไม่กี่ที่อ่ะมีศาลมีเรือนจำมีโรงพักนะครับแล้วก็มีร้านเหล้าเพิ่มมาหน่อยก็ยังใช้ชีวิตปกติมากๆในการใช้ชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ระมัดระวังชีวิตมากขึ้นนะครับไปศาลก็พยายามดูซ้ายดูขวานะครับไปกินเหล้าก็ไม่กินไม่เมาเกินไปใช่ครับเพราะจะฝึกในการกลับบ้านก็คือว่าใช้ชีวิตให้มันมีสติมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครรักเราใครเกลียดเรามันมีนะครับแล้วก็เพื่อนในวงเล่าก็เพื่อนในวงเล่าก็ต้องสกรีนเหมือนกันนะใครแปลกหน้ามาใช่ครับ แต่ว่าเนื้อสิ่งใดผมคิดว่าแม้แต่เจ้าที่รัฐเองเนี่ยก็ยังมองผมเป็นกัลยาณมิตรประชาชนในระบอบอยู่อ๋อโอเคเป็นประชาชนในระบอบผมคิดว่าเขามองเป็นคนปกติอยู่นะครับที่ไม่ได้มีความคิดที่ถึงขนาดไปขอให้เกิดความรุนแรงหรือความวุ่นวายนะครับแต่ถ้าผมหลุดออกจากกรอบเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็อาจจะถูกกระทำโดยรัฐโดยระบบแต่ว่าถ้าเรายังยืนอยู่ในกรอบที่ติชมวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็โดยสุจริตเนี่ยมันไม่มีใครมาให้เงินให้ทองผมแน่ๆเนี่ยผมคิดว่าความปลอดภัยของผมเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการพูดตรงๆแล้วก็พูดต่อสาธารณะเนี่ยมันปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไปอวตารล่างแล้วก็มาโพสต์นู่นนั่นใช่ครับนะครับใช่ครับการพูดตรงๆแล้วก็การเป็นบุคคลที่ทุกคนรู้จักเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงกดดันให้เราต้องพูดให้มันมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในที่
ที่อาจจะปลอดภัยกว่าคนอื่นกว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดกว่าคนที่ไม่เป็นที่รู้จักนะครับไม่เป็นที่รู้จักทั้งจากสังคมจากนักข่าวนะครับหรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศที่เขาคอยดูแลอยู่เนี่ยถ้าเรามีต้นทุนตรงนี้เราก็ต้องทำให้มันมากขึ้นใช่ครับเห็นด้วยมากครับเห็นด้วยมากเพราะถ้าหากว่าคนที่มีต้นทุนแล้วก็พูดไปแล้วหนึ่งคนสนใจฟังแล้วก็รู้จักตัวตนของเราแล้วก็รู้จักความเป็นเราแล้วเนี่ยการพูดแบบนี้มากๆแทนที่จะมันเป็นแค่อึ้งอยู่ในกะลาครอบๆมันก็อาจจะส่งเสียงออกมาสู่ข้างนอกขึ้นแสงสว่างที่จะส่องเข้าไปในความมืดที่อึ้งมันก็อาจจะมากขึ้นได้นะครับเพราะงั้นสิ่งเดียวคือเป็นห่วงนะแต่ว่าการห่วงนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ทุกคนเริ่มกลัวหรือทำให้คุณรู้สึกถ้างั้นไม่ปลอดภัยอย่าพูดดีกว่าไม่ใช่ยิ่งมีคนอย่างคุณอนุนมากๆเนี่ยมันก็ทำให้ความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อในวิธีคิดแบบนี้หรือการกระทำแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่ายิ่งกลัวมากจากการกระทำของพระมหากษัตริย์เนี่ยยิ่งจะทำให้พระมหากษัตริย์เองเสื่อมและที่สำคัญก็คือประเทศชาติก็พลอยล่มจมเสียหายไปด้วยอันนี้คือปัญหานะครับเอาละครับก็คงชัดเจนนะแล้วก็คงไม่มีคำถามอะไรมากมายไปกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่ก็คือรักษาชีวิตให้ปลอดภัยแล้วก็เราเชื่อว่าแล้วก็ไม่ใช่ คุณก็ต้องรักษาแต่ว่าในเดียวกันเราก็อยากวิงวอนสังคมให้ช่วยกันปกป้องและก็รักษาคุณให้ได้ทำหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกต่อความคิดและต่ออุดมการณ์นี้ไปนานๆนะครับคุณอนนท์ขอบคุณมากที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคุณอนนท์นำพานะครับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นบุคคลที่จะเรียกว่ามีความกล้าหาญจะเรียกว่าในมุมผมก็ถือว่าที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยในยามนี้นะที่ออกมาพูดออกมาตั้งคำถามกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นลักษณะของการตรวจสอบอย่างผู้ที่มีความจงรักภักดีจะว่าไปแล้วเขาก็ยังคงยืนยันที่จะให้พระมหากษัตริย์นั้นยังคงอยู่แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงคำว่าภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนั้นก็คือการที่ทำให้พระมหากษัตริย์นั้นถูกตั้งคำถามได้ถูกตรวจสอบได้ถูกท้วงติงได้นะครับอย่างที่ว่าก็คือเราไม่เห็นมีใครเลยนะฮะแม้ว่านักการเมืองที่เราให้เงินเดือนไปแล้วให้อำนาจไปแล้วให้ทุกอย่างไปแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ในประเด็นนี้อย่างแข็งขันจริงจังสักเท่าไหร่ประเด็นที่เราคุยกันเพื่อจะยืนยันอีกทีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของประชาชนไปอย่างมากมายมหาศาลแต่ไม่มีการตรวจสอบอันนี้เป็นประเด็นหลักที่เราคุยแล้วก็น่าจะชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ